ไม่ได้ราบรื่นมาตั้งแต่ต้นและไม่เคยมีสักครั้งที่จะแสดงออกถึงพฤติกรรมที่ญาติดีต่อกันความสัมพันธ์ของนายทักษิณชินวัตรกับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณยังไม่รู้ว่าจะลงเอยกันตรงจุดไหนยิ่งทั้งสองคนใหญ่แบบชนิดที่ว่าไม่มีใครกลัวใครการวัดพลังบารมีจึงมีมาให้เห็นโชว์สื่อกันบ่อยๆและสำหรับเรื่องนี้นายจตุพรพรหมพันธ์วิทยากรคณะหลอมรวมประชาชนก็ออกมาวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ที่ไม่ได้เรียกว่าสัญญาณที่ดีของพลเอกประวิตรและนายทักษิณว่าการที่ทั้งสองคนออกมาถึงจุดนี้ก็มองหน้ากันไม่ติดกันตามลำดับอยู่แล้วภายหลังการยึดอำนาจก็ได้เห็นถึงช่วงของการจัดการความสัมพันธ์มากมายวันนี้ก็ถึงจุดที่จะต้องหักกันจริงๆและเมื่อฟังทั้งพลเอกประวิตรและร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเหมือนมีคนเอาไปพูดคนละอย่างกันแล้วก็ท้ายที่สุดนำไปสู่จุดของการแตกหักอย่างไรก็ตามความแตกหักระหว่างพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณพลเอกพัชรวาทวงษ์สุวรรณกับนายทักษิณชินวัตรจะเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองเพราะการต่อสู้มันจะได้เกิดขึ้นถ้าแต่ละฝ่ายเป็นคนจริงไม่ได้เป็นการตบจูบกันทั้งสองคนมีจุดยืนชัดเจนซีกของพลเอกประวิตรก็มีฤทธิ์มีเดชในเรื่องของกระบวนการตรวจสอบมากมายส่วนซีกของนายกทักษิณจะมองจากการสัมภาษณ์ก็จะเลือกทางร้อยเอกธรรมนัสชัดเจนเพราะฉะนั้นเส้นทางการเมืองก็แคบลงศัตรูก็เพิ่มขึ้นเพราะการจัดตั้งรัฐบาลชุดนี้มันผิดทำนองครองธรรมอยู่แล้ววันนี้แต่ละพรรคต่างก็มีความอึดอัดกันทั้งสิ้นอย่างไรก็ตามพลเอกประวิตรเขารู้ตัวว่ากำลังทำอะไรอยู่และการเดินนั้นช่วงจังหวะมันแปลกๆเรื่องนี้ต้องดูกันยาวๆแต่รอยปริระหว่างวงสุวรรณกับชินวัตรเริ่มชัดเจนขึ้นตามลำดับที่เดินมาถึงจุดนี้ก็คงจะมองหน้าไม่ติดกันตามลำดับอยู่แล้วเดินน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งปลาเนี่ยภายหลังการยึดอำนาจก็จะเห็นถึงช่วงของการจัดความสัมพันธ์มากมายแล้วก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่าตระกูลชินวัตรได้รับผลกระทบน้อยมากเมื่อเทียบกับภาคประชาชนส่วนอื่นๆทีนี้เนี่ยนะครับวันนี้ถึงจุดที่จะต้องหักกันเนี่ยนะครับซึ่งถ้าฟังทั้งพลเอกประวิตรและก็ผู้ครองธรรมนัสเหมือนพูดเหมือนมีคนไปพูดกันคนละอย่างกันแล้วก็ท้ายที่สุดก็นำไปสู่จุดของการแตกหักอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยนะครับการแตกหักระหว่างพลเอกประวิตรพลเอกพัชรวาทกับนายกทักษิณจะเป็นประโยชน์ครับบ้านเมืองเพราะเนี่ยนะครับการต่อสู้มันก็จะได้เกิดขึ้นถ้าแต่ละฝ่ายเป็นคนจริงกันนะไม่ใช่เป็นการตบจูบกันคือถ้ายืนกรานเนี่ยนะครับมีจุดยืนชัดเจนซีของพลเอกประวิตรก็มีฤทธิ์มีเดชในเรื่องกระบวนการตรวจสอบมากมายซีของนายกทักษิณเนี่ยถ้าดูการสัมภาษณ์ก็คงจะเลือกทางผู้กองนัดชัดเจนนะครับเป็นอื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นการเมืองมันก็เส้นทางเขาก็แคบลงก็มีศัตรูเพิ่มมากขึ้นอ่ะเพราะความเป็นจริงในการจัดตั้งรัฐบาลตรงนี้มันผิดธรรมครองธรรมอยู่แล้วแต่ว่าอย่างไรแต่ละพรรคถ้าสดับรับฟังนั้นต่างก็มีความอึดอัดกันทั้งสิ้นค่ะแต่ข่าวเมื่อเช้าออกมาว่าเอ๊ะลุงป้อมโทรศัพท์ไปยินดีกับนายกอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายก็ออกมาว่าเป็นข่าวที่ทักษิณบอกว่าลุงป้อมไม่ได้โทรมานี่คือข้อเท็จจริงมันไม่รู้จะเช็คที่ไหนยังไงดีคะพี่ดิคือจะจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้แต่อดีตนายกทักษิณก็ปฏิเสธแล้วว่าไม่ได้คุยกันคุณลุงยิ่งก็บอกเพียงแค่ว่าส่งดอกไม้มามันก็เท่านั้นนะครับคืออย่างไรก็ตามนั่นผมว่าบิ๊กป้อมเนี่ยรู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่และก็การเดินท่วงจังหวะมันแปลกๆเพราะผู้แทนราษฎรมันเหมือนกับการเดินสายกันเนี่ยในพรรคพลังประชารัฐมันยังเป็นท่วงทำนองแปลกๆต้องดูกันยาวๆแต่อย่างไรก็ตามนั้นผมเองก็เห็นว่ารอยปริระหว่างวงสุวรรณกับชินวัตรเริ่มชัดเจนกันตามลำดับ